เรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะแก้ก็คือเรื่องสลากเพราะเรื่องนี้ผมถนัดที่สุดและผมรู้ปัญหามันมากที่สุดนะครับ1เดินเกมแพ้ชนะนิรโทษกรรมต้องแก้มาตรา1 2นะตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาก็เป็นคนกลุ่มเดียวกันเนี่ยกลุ่ม3นิ้วนะถามว่าเป็นประโยชน์เพื่อใครก็ประโยชน์พวกเดียวกันนะตอนนี้ก็เริ่มมีการตั้งกรรมการสอบอาหารในสภาผู้แทนราษฎรไปมาเกี่ยวข้องกับม็อบ3นิ้วนะพรรคการเมืองเดียวที่ไม่ลงชื่อในการสอบสวนเรื่องนี้กับกลายเป็นก้าวไกลไปมาโป๊ะแตกโป๊ะแตกโป๊ะแตกมากขึ้นที่สำคัญไปมากกว่านั้นสิ่งที่เขากำลังทำอยู่นี้นะครับมีความชอบทำไหมก็มีความชุมนุมประท้วงพยายามเรียกร้องโน่นนี่นั่นเพื่อสร้างเป็นประเด็นทางการเมืองแต่ที่น่าสนใจคือสื่อมวลชนไม่ให้ความสนใจนะครับและพยายามจะใช้นิวมีเดียเป็นเครื่องมือปลุกกระแสเพื่อให้ชนะการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็แค่นั้นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องของนอตที่จะตั้งพรรคการเมืองที่ชื่อว่าพรรคเปลี่ยนนะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นม็อบ3นิ้วฮะก็มีการถอนประกันตัวเองเพื่อเรียกร้องให้มีการปล่อยเพื่อนเหล่าสิ่งนี้คือกลยุทธ์ทางการเมืองเท่านั้นไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันด้วยความตั้งใจในการแก้ปัญหาสลากแพงให้ได้นะฮะผมคิดว่ามันจะต้องทำผ่านนโยบายทางการเมืองที่ได้รับความเห็นชอบและสนับสนุนจากประชาชนดังนั้นผมจึงเตรียมตัวทำงานการเมืองไว้นานแล้วภายใต้ชื่อพรรคเปลี่ยนซึ่งผมได้ยื่นจดแจ้งจัดตั้งพรรคตั้งแต่วันที่31สิงหาคม2565แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจองชื่อไว้ตั้งแต่24ธันวาคม64นะฮะเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องเจออะไรบ้างเราเลยเตรียมไว้นะครับขณะนี้นะฮะอยู่ระหว่างรอกกต.ประชุมรับรองพรรคการเมืองนะฮะพรรคการเมืองของเราก็อยู่ในขั้นตอนนี้นะฮะยื่นขอจัดตั้งอยู่ระหว่างตรวจสอบนะครับเร็วๆนี้นะฮะผมจะเปิดแพลตฟอร์มให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่อกำหนดนโยบายพรรคโดยพรรคผมเนี่ยเน้นการเป็นปากเป็นเสียงพูดถึงและแก้ปัญหาที่มีอยู่ในสังคมไทยใครไม่กล้าพูดใครไม่กล้าแก้เดี๋ยวผมขออาสาทำเองนะครับเราจะฟังเสียงประชาชนแต่แน่นอนล่ะเรื่องนึงที่ผมอยากจะแก้ก็คือเรื่องสลากเพราะเรื่องนี้ผมถนัดที่สุดและผมรู้ปัญหามันมากที่สุดนะครับสำหรับสมาชิกคนสำคัญของพรรคนะเมื่อกกต.ประกาศรับรองพรรคแล้วเราจะเปิดรับสมัครแล้วก็จะแถลงข่าวต่อไปนะครับก็ฝากด้วยนะฮะสำหรับทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ผมนะฮะเปลี่ยนทุกกำลังใจของท่านเป็น1คะแนนเสียงนะครับเราตั้งใจเข้ามาแก้ปัญหาไม่มีอุดมการณ์ทางการเมืองหรือซ้ายหรือขวาใดๆทั้งสิ้นผมเจอปัญหาตรงไหนผมชอบแก้ปัญหาผมก็จะขอมาอาสาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าทุกคนได้เห็นคลิปนี้นะคะก็แสดงว่าพวกเราทั้งสองคนได้ทำการถอนประกันตัวเองแล้วก็จะถูกส่งตัวเข้าเรือนจำในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยขอให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าพวกเราเนี่ยได้คิดกันมาอย่างถี่ถ้วนแล้วแล้วก็การแลกอิสรภาพครั้งนี้ของพวกเราเนี่ยเราต้องการที่จะส่งสารไปถึงกระบวนการยุติธรรมแล้วก็พรรคการเมืองทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นความบ้าอำนาจความหลงทนงตนของสารทั้งไม่ให้ประกันผู้ต้องขังคดีทางการเมืองจำนวนมากแล้วก็ยังมีหน้ามาเรียกไต่สวนถอนประกันด้วยตัวเองอีกจนหลักนิติธรรมเนี่ยมันพังทลายไปหมดอิสรภาพที่ให้มาเนี่ยศาลอย่าริอาจติปากว่าอิสรภาพนี้คืออิสรภาพที่แท้จริงเพราะอิสรภาพที่พ่วงมาด้วยเงื่อนไขที่ลิดรอนสิทธิและเสรีภาพแบบนี้เนี่ยมันคืออิสรภาพจอมปลอมเพราะฉะนั้นเราพร้อมที่จะแลกอิสรภาพจอมปลอมนี้เนี่ยกับอิสรภาพที่แท้จริงของเพื่อนเรารวมถึงนักการเมืองที่ไม่มีจุดยืนในกระดูกสันหลังหลงละเมอในอำนาจต่างๆยอมหมอบกราบและละทิ้งความเป็นมนุษย์พวกเราจะมาเพิ่มกระดูกสันหลังให้พวกท่านรวมถึงกระบวนการยุติธรรมโดยมี3ข้อเรียกร้องดังนี้1ต้องมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมศาลต้องเป็นกลางเป็นอิสระและปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนผู้บริหารศาลต้องไม่แทรกแซงกระบวนการพิจารณาคดี
2ยุติการดำเนินคดีความกับประชาชนที่ใช้สิทธิและเสรีภาพการแสดงออกความคิดเห็นการชุมนุมและการแสดงออกทางการเมือง3พรรคการเมืองทุกๆพรรคต้องเสนอนโยบายเพื่อประกันสิทธิเสรีภาพและมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนโดยยกเลิกมาตรา112และ116หากเพื่อนของเราทุกคนยังไม่ได้รับสิทธิในการประกันตัวและหากข้อเรียกร้องเหล่านี้ไม่เป็นผลเราจะทำการยกระดับทั้งจากข้างในคุกและจากข้างนอกคุกถ้าภายในวันที่18มกราคมที่จะถึงนี้เพื่อนของเราไม่ได้รับการประกันตัวครบทุกคนและข้อเรียกร้องเหล่านี้ไม่เป็นผลเราจะยกระดับในวันที่19มกราคมวันพฤหัสที่จะถึงนี้ค่ะและขอยืนยันว่าการต่อสู้ครั้งนี้เราจะไม่อ้อนวอนร้องขอความเห็นใจใดๆทั้งสิ้นจากศาลและพรรคการเมืองเพราะนี่คือสิ่งที่พวกคุณทุกคนควรจะมีมโนสำนึกได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วด้วยซ้ำเรื่องของน็อตนะฮะเจ้าของแพลตฟอร์มนะฮะกองสลากพลัสนะฮะปรากฏว่าหลังจากที่ออกมาเคลื่อนไหวนะฮะเล่นงานสันทนะไม่นานนะไปสนับสนุนชูวิทย์ไปแจ้งความเอาผิดสันทนะจากนั้นก็โดนเอาคืนเปิดเผยว่าล่ำรวยนู่นนี่นั่นโดนขุดคุยไปเบื้องหลังว่าเกี่ยวข้องกับเพจ3นิ้วนะครับและปรากฏว่าต่อมานายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์สั่งให้มีการตรวจสอบนะครับก็มีการส่งดีเอสไอเข้าไปทำการตรวจสอบตำรวจเข้าไปทำการตรวจสอบนะฮะแล้วก็เอาหมายค้นบุกเข้าค้นดีเอสไอก็พบว่านะครับคดีที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินมีการใช้เงินไปลงทุนในกองสลักพลัสเขาก็ยอมรับนะว่าเขาโง่ที่ไม่มีการตรวจสอบเรื่องนี้ก่อนนะจนเป็นที่มาของการถูกตรวจสอบแต่ดีเอสไอนะเรียกมาทำการตรวจสอบปากคำเพื่อเป็นพยานในเบื้องต้นยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อมาอีกไม่กี่วันตำรวจก็บุกเข้าทำการตรวจค้นกองสลักพลัสแจ้งข้อกล่าวหาว่ามีสลากจำนวน70ใบที่ขายเกินราคาเอากำลังตำรวจบุกเข้าทำการค้นทันทีในขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันนะฮะม็อบ3นิ้วนะฮะก็มีการถอนประกันตัวเอง2รายนะฮะการถอนประกันตัวเองก็อ้างว่าเพื่อที่จะเรียกร้องนะฮะให้รัฐบาลให้ศาลนั้นต้องปล่อยตัวคนของพวกเขาทั้งหมดและยุติคดีต่างๆทั้งหมดนะในขณะที่ก้าวไกลพิธาก็บอกว่าเคารพการตัดสินใจของคนเหล่านี้นะฮะการเคารพการตัดสินใจแล้วเกมต่อไปถ้ามีรัฐบาลใหม่นะในภายหน้าก็จะทำการนิรโทษกรรมในเชิงงานสังเคราะห์ทั้ง2ประเด็นถามว่าเกี่ยวข้องกันยังไงนะนอตก็เป็นคนกลุ่มเดียวกันกับฝั่ง3นิ้วการตั้งพรรคการเมืองของเขาเพื่อที่จะให้ได้ประโยชน์นะครับอ้างว่าเพื่อที่จะให้ประชาชนได้ประโยชน์จากการขายหวยออนไลน์นะครับหรือหวยต่างๆในราคาถูกไม่ให้เกินราคาซึ่งจริงๆแล้วรัฐบาลทำไปแล้วนะก็แอปเป๋าตังก็ทำไปเรียบร้อยแล้ว80บาททำไปนานแล้วเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถที่จะทำให้หวยไม่เกินราคาหรือเฉพาะหวยแผ่นกับหวยที่นอกระบบเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้ไปซื้อมาจากใครหรอกนะหวยเนี่ยเขาไปกว้านซื้อเจอก็ซื้อมานะให้ผมเป็นพยานผมก็ยืนยันว่าผมไปซื้อมาไปเรื่อยผมไม่ได้เอามาให้ผมโดยตรงเป็นข้อกล่าวอ้างซึ่งกองสลากก็ยืนยันว่าใครที่ไปเข้าแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยก็จะลื้อจะถอนนะกรรมสิทธิ์สิทธิต่างๆที่กองสลากให้นะซึ่งคราวนี้ก็มีความจำเป็นแล้วนะนะครับแล้วไปมาเกี่ยวข้องซึ่งสืบไปสืบมานะฮะเขาก็ไปเกี่ยวข้องกับเพจที่เกี่ยวข้องกลุ่ม3นิ้วอ้าวไปดูกลุ่ม3นิ้วนะฮะปรากฏว่าการตั้งพรรคของเขาขึ้นมาก็ทำเพื่อประโยชน์ตัวเองไม่ได้เป็นผู้ประโยชน์ของใครหรอกไม่ใช่อ้างประชาชนเอามาสู้กับภาครัฐลำบากงานนี้ที่สำคัญไปมากกว่านั้นคือเขาจะรอดจนกระทั่งถึงตั้งพรรคหรือเปล่านี่น่าสนใจนะจะโดนคดีฟอกเงินจะโดนคดีอายัดทรัพย์หรือไม่อันนี้จับตามองให้ดีในขณะเดียวกันม็อบ3นิ้วที่มีการเคลื่อนไหวกลยุทธ์ที่เขาเดินอยู่ตอนนี้คือให้มีการถอนประกันตัวเองไม่มีใครแกล้งนะไม่มีใครห้ามถอนประกันตัวเองพอถอนประกันตัวเองเข้าเรือนจำก็บอกจะชุมนุมประท้วงรัฐบาลจะต้องมีการศาลจะต้องมีการปล่อยตัวพวกเขาภายใน18วันขอภายในวันที่18นะตอนนี้ก็เลยวันที่18มาเรียบร้อยละ นั่นหมายความว่า
หลักของเขากำลังเดินเกมเลยเดินเกมนิรโทษกรรมซึ่งผมเคยเรียนหลายครั้งแล้วเห็นไหมจำได้ไหมฮะหุ้นส่วนหลักพวกนี้เขาเดินเกมนิรโทษกรรมสิ่งที่สองเรื่องนี้เอามารวมกันมันเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองของฝ่ายซ้ายหนึ่งเดินเกมแพ้ชนะนิรโทษกรรมต้องแก้มาตรา1-2นะตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาก็เป็นคนกลุ่มเดียวกันกลุ่ม3นิ้วนะถามว่าเป็นประโยชน์เพื่อใครก็ประโยชน์พวกเดียวกันนะตอนนี้ก็เริ่มมีการตั้งกรรมการสอบอาหารในสภาผู้แทนราษฎรไปมาเกี่ยวข้องกับม็อบ3นิ้วนะพรรคการเมืองเดียวที่ไม่ลงชื่อในการสอบสวนเรื่องนี้กับกลายเป็นก้าวไกลไปมาโป๊ะแตกโป๊ะแตกโป๊ะแตกมากขึ้นที่สำคัญไปมากกว่านั้นสิ่งที่เขากำลังทำอยู่นี้นะครับมีความชอบทำไหมก็มีความยุ่งนุ่มประท้วงพยายามเรียกร้องโน่นนี่นั่นเพื่อสร้างเป็นประเด็นทางการเมืองแต่ที่น่าสนใจคือสื่อมวลชนไม่ให้ความสนใจนะครับและพยายามจะใช้นิวมีเดียเป็นเครื่องมือปลุกกระแสเพื่อให้ชนะการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็แค่นั้นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ เพื่อให้พระราชาหลับสบาย